สวัสดีทุกๆคนนะจ๊ะวันนี้ไปเก็บผักเป็ดมาเดี๋ยวเราจะเอาผักเป็ดไปต้มจืดผักเป็ดเนี่ยสรรพคุณก็ดีมากนะเดี๋ยวเราอ่านก่อนเพราะว่าเท่าแล้วมันจะแบบว่าความจำไม่ค่อยดีนี่ Google อยากรู้อะไรอยากเรียนอะไรเปิด Google กันนะจ๊ะทุกคนผักเป็ดเนี่ยเขาเป็นไม้ล้มลุกชอบอยู่กลางแจ้งจริงๆชอบอยู่กลางแจ้งเวลาโดนแดดเยอะๆเดี๋ยวเขาจะแบบแตกกิ่งแตกใบเขียวงามจริงๆแต่ก็ต้องให้ปุ๋ยอยู่ดีใช่ป่ะส่วนมากก็พบมาในภาคกลางของประเทศไทยนะขยายพันธุ์จริงๆตัดกิ่งปักชำมาติดง่ายเลยนะเพราะเมล็ดก็หวานๆไปเดี๋ยวมันก็งอกมาเต็มไปหมดสรรพคุณทางยาเยอะทั้งต้นนะมาต้มดื่มช่วยบำรุงเลือดเป็นยาฟอกเลือดแก้เส้นเลือดอุดตันช่วยบรรเทาอาการปวดหัวไมเกรนได้เป็นอย่างดีจริงๆสรรพคุณเยอะๆก็แป๊บเป็นลมขยายพันธุ์ก็ง่ายจริงๆน่าปลูกเพราะว่าเขาปลูกไม่ยากลืมถุงมือแต่ไม่เป็นไรเนี่ยตัดกิ่งปักชำก็ติดง่ายนะต้มจืดกินกับสลัดผักโอ้อย่างแซ่บเลยเยอะมากเดี๋ยวก่อนอันนี้เป็นชาของคุณสุชาแนลให้มาตั้งนานก็กินไปเรื่อยๆจะหมดแล้วใครสนใจไปดูคนรักการปลูกไปดูช่องสุชาแนลได้นะจ๊ะคุณสุชาแนลปลูกนู่นปลูกนี่สารพัดจะปลูกเหมือนเราแหละเกษตรอินทรีย์ขยันนะคุณสูตรเนี่ยมาหาเราตลอดเลยน่ารักคุณสูตรถ้าไม่ว่างก็ไม่เป็นไรนะคะพวกเราทุกคนเนี่ยทำงานเนี่ยถ้ามีภารกิจหน้าที่ที่ต้องทำไม่ต้องห่วงตอบคอมเมนต์อย่างเดียวโอเคแล้วก็ว่างเมื่อไหร่ค่อยไปหาเพื่อนไม่จำเป็นจะต้องแบบคือมาหาเพื่อนทุกคลิปก็ได้ทุกคนมีภารกิจคนที่ทำช่อง YouTube จะรู้ดีว่าทุกคนมีภารกิจหน้าที่ต้องทำเพราะฉะนั้นหลายๆคนที่ทำช่อง YouTube อย่าไปกดดันเขาให้ต้องมาหาเรามาตอบคอมเมนต์เราแล้วกลับไปหาเขาอะไรแบบนี้อย่าไปกดดันคนที่ทำช่อง YouTube จะรู้ดีอยู่แล้วยิ่งคนที่แบบมีภารกิจหน้าที่ที่ต้องทำมากมายหลายอย่างขายสินค้าขายต้นไม้หรืออะไรก็แล้วแต่งานบ้านงานสวนจำเอาไว้ว่าช่องพวกเราเป็นช่องเจาะกลุ่มนะไม่ต้องไปง้อใครทั้งนั้นเพราะเราทำให้คนที่รักการปลูกกับคนที่มือใหม่หัดปลูก DNA เดียวกับพวกเรามาดูเท่านั้นเข้าใจใช่ไหมเราพูดแบบนี้เดี๋ยวหลายคนก็ไม่ชอบเราอีกก็ไม่เป็นไรแต่เราก็อยากจะบอกว่าอย่าไปกดดันเขาเพื่อที่จะใหเหมือนแบบบอกอะไรนะมีช่องต่างประเทศแปลเป็นไทยก็ได้แบบว่าทำไมถ้าผมไม่มาหาคุณก็ไม่มาหาผมใช่ไหมอะไรแบบนี้ซึ่งเขายังไม่เข้าใจในการทำช่อง YouTube เข้าใจป่ะคนที่ทำช่อง YouTube จะเข้าใจว่ามันไม่จำเป็นหรอกที่เราจะต้องไปหาเขาทุกคลิปทุกช่องเพราะอะไรไหมเพื่อนมันเยอะเพื่อนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆใครจะไปหาได้อ่ะเพื่อนเป็นหมื่นเป็นแสนทุกวันนี้เรานะกลับไปหาคนที่เข้ามาหาเราเท่านั้นเองนะจริงๆคนที่ทำช่อง YouTube เนี่ยทำช่องเจาะกลุ่มทำแบบสบายๆไม่ต้องสนใจยอดวิวเดี๋ยวก่อนเพื่อนใหม่ๆเนี่ยเราจะอยากให้มันสูงขึ้นมาประมาณนี้จะได้เห็นนะจะได้เห็นไงหาอะไรวางก่อนนี่ล่ะพอสูงไหมพอสูง หาอะไรมาซ่อนๆมาวางไว้จะได้เห็นผักเห็นผักเป็ดก็แกะเอาใบแล้วก็ไปเก็บไว้ในช่องฟรีซได้นะถ้าเราจะเอาไปทำต้มจืดส
ใส่หมูสับใส่เต้าหู้อะไรก็แล้วแต่เนี่ยอย่างเงี้ยเก็บไว้ในช่องฟรีซได้เก็บไปเสร็จก็เอากิ่งไปปักชามทิ่มๆก็ติดแล้วเดี๋ยวก่อนนะมีงานอีกหลายอย่างที่เรายังไม่ได้ทำเลยเนี่ยแต่เราจะอัดคลิปไว้ก่อนเราจะมาบอกเพื่อนใหม่ๆด้วยไงเราจะมาบอกเพื่อนใหม่ๆที่เขาคือเพื่อนเก่ารู้แล้วที่จะทำช่องสำหรับคนปลูกผักอย่างพวกเรานะเจาะกลุ่มเกษตรนะให้ลงคลิปเดี๋ยวนี้ทำเดี๋ยวนี้เลยYouTube มันเปลี่ยนแปลงอะไรเยอะมากนะสังเกตดีๆนะมันจะเปลี่ยนแปลงเยอะมากนะคือมันมีการอัปเดตอยู่ตลอดเวลาเลยอย่างว่านะมันต้องตามให้ทันอะไรป่ะเทคโนโลยีแล้วก็แพลตฟอร์มที่เป็นคู่แข่งอีกเยอะแยะตะแบะเป็นลมที่จะมาแย่งส่วนแบ่งของการตลาดแย่งแอคเคาท์แย่งบัญชีกันนี่แหละใช่ป่ะเรายังบอกไม่หมดคนที่เป็นมือใหม่หัดปลูกแล้วยังไม่ได้ทำคลิปหรือคนที่ปลูกอยู่แล้วแต่ยังไม่ได้ทำคลิปยังไม่ได้ทำช่องทำเลยอันเนี้ยถ่ายไปคลิปสั้นสลับคลิปยาวต้นไม้ทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่เนี้ยทุกต้นที่เราปลูกถ่ายคลิปสั้นไว้10วิก็ได้แล้วก็ถ่ายพาชมสวนของตัวเองที่สำคัญขอบอกนะว่าถ้าเราจะพูดหรืออธิบายอะไรก็แล้วแต่อย่าใส่ดนตรีประกอบคลิปให้มันดังใส่ได้แต่อย่าให้มันดังเกินคำพูดของเราจนฟังไม่รู้เรื่องจนเราพูดแล้วแบบเสียงดนตรีประกอบคลิปมันดังเกินไปเราอะไรเขาพูดอะไรอะไรเงี้ยแก้ไขได้ไม่เป็นไรไม่มีปัญหาหรอกให้ย้อนก่อนที่จะอัปโหลดคลิปตัวเองก็ไอ้นั่นก่อนแต่ถ้ายังไม่ได้ผ่านกฎก็ไม่เป็นไรเพราะว่า YouTube เนี่ย 1,000 ซับ 4,000 ชั่วโมงนะอันนี้เราจะบอกเพื่อนใหม่ๆที่กำลังที่จะทำช่องนะกฎของ YouTube คือ 1,000 ซับ 4,000 ชั่วโมงตามกฎของเขานะรอดันมาทำตอนที่ YouTube มันเปลี่ยนแปลงกฎไปแล้วก็เลยทำให้หืดขึ้นคอเลยกว่าจะได้ 4,000 ชั่วโมงถ้าไม่ได้ช่องน้องพันชาแนลมาช่วยนะมาช่วยเป็นพี่เลี้ยงให้นะยาวอะลงคลิปไปโดยที่ไม่ได้ศึกษากฎระเบียบข้อบังคับ YouTube เลยเห็นเขาทำมั่งแต่โชคดีที่เราถ่ายเองกับมือเราไม่ได้เอาคลิปของใครมาลงทั้งนั้นเพราะฉะนั้นพวกเราที่ถ่ายกับมือเราจะอยู่ได้นานมากนะเราไม่ได้ทำผิดกฎไปอ่านกฎระเบียบข้อบังคับของ YouTube ด้วยเพราะว่าสำคัญมันจะมีข้อจำกัดต่างๆกฎอะไรต่างๆ YouTube มันก็จะแบบเปลี่ยนแปลงนู่นนี่กลับไปกลับมาด้วยนะเผลอๆตอนนี้ดิสไลค์เดี๋ยวอาจจะกลับมาอีกก็ได้ตอนแรกดิสไลค์ใช่ไหมมันก็จะมีคนคะแนนหลายคนเนี่ยทำช่องใหม่ๆนะผ่านกดยังไม่ได้ผ่านกดพอเห็นดิสไลค์ก็ตกใจแล้ว เหมือนเราอะเราทำคลิปใหม่ๆตอนแรกเห็นดิสไลค์ก็ตกใจอุ้ยมีคนมาดิสไลค์แล้วอู้ตายแล้วจิตตกเป็นอย่างเงี้ยไม่ต้องซีเรียสไม่ต้องซีเรียสนะทุกคนนะตอนนี้ Good morning ป้าป้ามา morning ก่อนโอเค morning สวัสดีทุกคนนะจ๊ะเดี๋ยวป้าป้าเราก็จะไปออกกำลังกายตีกอล์ฟซื้อของนี่อัดคลิปอยู่ไปป้าไปทำเดินเด็ดผักเก็บผักกินป้าเราก็สุขภาพดีชีวิตในวัยเกษียณทุกคนรออยู่ใช่ไหมจ๊ะ
เมื่อกี้เราพูดถึงตอนไหนละเราพูดถึงอะไรถึงพี่ YouTube ใช่ไหมนี่ไม่อยากจะให้อะไรมาขำเพราะอะไรเพราะเราลืมอ่ะบางทีเราพูดไม่มีสคริปต์เข้าใจไหมเราเป็นคนที่ทำช่องไม่มีสคริปต์เพราะฉะนั้นเวลาจะมีอะไรมานิดๆหน่อยๆเนี่ยมันจะทำให้ลืมหัวข้อที่เราพูดเห็นป่ะเมื่อกี้จะพูดอะไรลืมแล้วเกี่ยวกับพี่ YouTube ใช่ไหมเอาเป็นว่าคนที่ทำช่อง YouTubeจะต้องเรียนรู้กฎระเบียบข้อบังคับของ YouTube ให้ดีๆเราอ่ะเปรียบเสมือนพนักงานเขาเป็นพาร์ทเนอร์อยากเปิดสร้างรายได้ก็ต้องขยันอย่างเปิดถ้าแบบว่าทำคลิปโดยไม่คิดจะเปิดสร้างรายได้ก็ไม่มีปัญหาใช่ป่ะอยากจะทำอะไรก็ทำไปเถอะแต่ถ้าจะต้องการเปิดสร้างรายได้ต้องอยู่ในกฎระเบียบข้อบังคับของพี่ยูเขาแต่ AI มันก็แบบอย่างว่านะใช้ AI ตรวจสอบอะเคยเห็นแบบคนที่ มีคนลงคลิปอะไรนะเราเคยพูดแล้วมะเขือเทศมะเขือเทศทำซอสมะเขือเทศมันให้ติดเหลืองมันมองเป็นเลือดมองเป็นความรุนแรงเนี่ยมันจะเพี้ยนๆงี้แหละบางทีคลิปไม่น่าจะติดเหลืองมันก็ให้ติดพาชมมะนาวเงี้ยอยู่ดีๆก็ให้ติดเหลืองมันก็จะแบบมันในขณะที่มันอัปเดตข้อมูลใช่ไหมมันก็จะแบบมีผลต่อช่องพวกเรานะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวบอกเพื่อนใหม่ๆที่ทำช่องก่อนเวลาถ่ายคลิปให้ถ่ายแนวนอนให้ถ่ายแนวนอนแบบนี้นะถ่ายคลิปยาวคลิปยาวให้เกิน10นาทีนะเพื่อนใหม่ๆนะเพื่อนใหม่ๆนะที่ช่องยังไม่มีคนเห็นตอนนี้ช่องยังไม่มีคนเห็นอัดคลิปลงไปรัวๆอันนี้เรามาแบบมาบอกเพื่อนใหม่ๆโดยเฉพาะเลยเพราะเพื่อนเก่ารู้มาแล้วให้อัดคลิปยาวไว้คลิปยาวเลยเกิน10นาทีขึ้นไปยิ่งดีเพราะมันจะช่วยเติมชั่วโมงกลุ่มเจาะกลุ่มที่เป็นกลุ่มปลูกผักเนี่ยจะดีมากเพราะคนรักการปลูกจะชอบดูอะไรที่มันเขียวๆเห็นไหมเขียวๆเนี่ยแหละที่จะทำให้เขาใช้เวลาดูแล้วมันจะทำให้เติมชั่วโมงได้เร็วขึ้นอย่าลืมนะ 4,000 ชั่วโมงมันยากมากนะยากจริงๆ 4,000 ชั่วโมงแล้วมันตั้งกฎมาแบบนี้มันเหมือนทำให้แบบคนอยากผ่านกฎเร็วๆก็ต้องไปทำอะไรยิงแอดเดซื้อกูไม่อยากจะพูดความคิดของเราคือมันต้องการให้สมาชิกเนี่ยยิงแอดถ้ายิงแอดเนี่ยแป๊บเดียวเองก็ผ่าน4,000ชั่วโมงมันก็จะมีแบบว่าทีมงานโปรโมทช่องเถื่อนและไม่เถื่อนนะต้องดูดีๆกลโกงก็เยอะแยะต้องระวังอีกอะบางทีแบบจ่ายเงินไปแล้วเอ๊ะทำไมวิวยังเหมือนเดิมซับก็ยังเหมือนเดิมมันบล็อกครับท่านเพจ Facebook เนี่ยแบบเพจมิจฉาชีพเนี่ยเยอะแยะตะแป๊ะเป็นลมเลยเราถึงบอกพยายามบอกให้ทุกคนน่ะไปติดตามเพจ PCT Police แล้วก็เพจตำรวจสอบสวนกลางอันนี้เราให้เครดิตเขานะหลายคนอาจจะฟังเราไม่จบในจริงๆเราอัดคลิปไปแล้วเราก็พูดบ่อยๆให้ไปกดติดตาม PCT Police ซึ่งมันจะสร้างเกราะป้องกันตัวให้เราเป็นอย่างดีนะเพจตำรวจสอบสวนกลางก็ดีเขาจะแชร์เกี่ยวกับพวกกลโกงต่างๆของมิจฉาชีพอะไรเงี้ยที่มันจะทำให้พวกเราอ่ะได้เรียนรู้มันมาทุกรูปแบบเลยไอ้กลโกงพวกนี้ลิงก์ก็ต้องระวังนะอย่าไปกดเชื่อเรานั่งสาบแช่งมาทุกวันไอ้พวกนี้หากินบนความทุกข์ของคนอื่นชีวิตมันจะมีความสุขได้ยังไงถามหน่อยชีวิตจะมีความสุขไหมเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยแล้วเริ่มต่ำ
เอากองกองไว้ดีกว่าเดี๋ยวเอากองไว้ก่อนเอากองกองไว้งี้ดีกว่านะเฮ้ยหล่นเราเอาคนแก่ที่ปิดเงินเยอะโดนหลอกใช่ใช่อุ้ยหล่นเห็นไหมป้าป้าเก็บให้หน่อยนี่ป้าป้าเก็บให้หน่อยมันหล่นผักมันหล่นเดี๋ยวเราจะต้องวางแบบไหนเราอยากให้เห็นผักไงใช่ป่ะเดี๋ยวเราต้องหาวิธีก่อนนะเราหาวิธีวางได้ละมันจะได้เห็นทำให้มันฟูๆให้ทุกคนระวังตัวเรื่องการถูกหลอกเข้าไว้บางคนเก็บเงินมาตั้งนานหมดเลยโดนหลอกทั้งหมดตัวเลยคิดดูก็แล้วกันมิจฉาชีพมันไม่สนใจว่าใครจะเป็นยังไงใครจะฆ่าตัวตายใครจะเดือดร้อนอะไรมันไม่สนใจอยู่แล้วพวกเราต้องระวังให้ดียิ่งเทคโนโลยีที่มันแบบทันสมัยขึ้นมันก็จะมีวิธีการหลอกพวกเรามากมายมหาศาลเลยคนที่ไม่ทันมันคนที่ไม่ได้เรียนรู้จะตกเป็นเหยื่อง่ายมากคุณถูกลงวันใช่อย่างนั้นอ่ะคนคุณถูกลงวันนู่นนี่นี่นั่นเราไปด่ามันอยู่เรื่อยแหละพอด่ามันเสร็จเราก็บล็อกมันเดี๋ยวเล่าเรื่องนี้ก่อนเอ๊ะเราเล่ายังมันมีคนโทรมาพวกพัสดุนี่แหละแล้วเราก็กดก้าวไปพอกดก้าวเสร็จพอมันรับสายปุ๊บเราด่าปั๊บเลยตึ๊ดใครจะเชื่อว่าภายในไม่กี่วิมันโทรกลับมาอีกโดยที่ไม่ใช่เบอร์เดิมด้วยแล้วเรารู้ใช่ไหมเราก็กดทิ้งแล้วมันก็โทรกลับมาอีกทั้งหมด 4-5 รอบอ่ะคิดดูแล้วเบอร์ไม่ซ้ำกันด้วยหมายความว่าไงมันมีเทคนิคมีดูมันเอาก็แล้วกันมันกะว่ามันจะมาแก้แค้นเราไงเพราะเราด่ามันไปหยาบมากเราด่ามันหยาบมากมันเลยแค้นไงมันก็เลยพยายามจะกลับมาด่าเราเพื่อจะแก้แค้นฝันไปเถอะเชอรู้ทันและไอ้พวกนี้นะมันจะใช้วิชามารมันเคยเอารูปเราเอารูปของเราไปโกงบอลสีอ่ะแล้วดีโชคดีนะที่เราทำช่อง YouTube แล้วมีคุณนิตยาน่ะมาบอกคุณนิตยาน่ารักมากเลยคุณต้องมีคนเอารูปคุณไปไอ้นี่ไปใช้โกงเงินโชคดีทำช่อง YouTube มีคนรู้จักเราเยอะใช่ป่ะก็มีคนมาบอกมีผู้ชายมาบอกแล้วแต่เราถามอะไรกลับไปเขาไม่ยอมคุยเขาแค่มาบอกว่ามีคนเอารูปคุณไปโกงเงินนะครับอะไรเงี้ยแต่คุณนิตยานี่ส่งมาให้หมดเลยแล้วก็มีน้องโอนมาช่วยอีกแล้วก็น้องบีช่วยกันอีกช่วยกันบอกว่าไม่ใช่นะคะพี่คนนี้เขาทำช่อง YouTube อะไรแบบเนี้ยช่วยกันใหญ่เลยดูมาเนี่ยดูความชั่วเร็วซามต่ำช้าของพวกมันดูก็แล้วกันใช่ไหมมันทำได้ทั้งหมดอ่ะมันไม่สนใจหรอกว่าใครจะเดือดร้อนเพราะฉะนั้นตำรวจทำงานหนักแต่ทำได้ก็คือตามบัญชีม้าแค่นั้นเองถ้ามันอยู่แต่ถ้ามันอยู่ในประเทศไทยไม่รอดยังเคยคิดนะว่าไอ้พวกเนี้ยเคยเห็นข่าวว่าที่จับที่ชลบุรีอ่ะแผงอ่ะแผงที่เป็นแผงที่สามารถโทรออกได้วันนึงเป็นร้อยสายคิดดูเอาอ่ะนั่นน่ะมันอยู่ที่ชลบุรีแล้วไอ้พวกนี้มันคือใครอ่ะฮะเรายังสงสัยอยู่เลยว่ามันคือใครถ้ามีมิจฉาชีพโอ้ป้าป้ามานี่
เดี๋ยวก็ลืมพี่สายเดี๋ยวลืมพูดอีกนี่ป้าป้าเขาดูมะนาวมะนาวไปเก็บมะนาวเมื่อกี้ป้าเดี๋ยวลืมมิจฉาชีพมันทำได้ทุกอย่างนะมันไม่สนใจว่าใครจะเดือดร้อนมันเอารูปคนอื่นมันเอารูปคนอื่นน่ะหลายๆคนน่ะคิดดูดิเอาไปโกงเขาอ่ะฮะทำไมมันไม่คิดว่าชีวิตพวกมันจะโดนเวรกรรมตามบ้างเนาะเชื่อเราเถอะไอ้พวกนี้มันสะสมกรรมชั่วสะสมกรรมชั่วเลยแหละเรานะถ้ากฎหมายยังเอาผิดยังตามมันไม่ได้นะก็กฎแห่งกรรมไงหลอกคนนู้นหลอกคนนี้หลอกคนนั้นหลอกขายสินค้าหลอกให้สมัครงานไอ้หลอกสมัครงานแหละแสบมากคนเดือดร้อนอยู่แล้วนะอยากได้งานนะพอไปโอนเงินมันปุ๊บมันบล็อกปั๊บอ่ะคือเร็วซ้ำต่ำช้ามากอ่ะเราถึงบอกให้กดติดตาม PCT Police ไว้เพราะเขาจะแชร์สารพัดวิธีโกงนะใครจะไปกดติดตามเพจอื่นก็ไม่เป็นไรไม่มีปัญหาก็เขาก็ช่วยกันแชร์เหมือนกันนะแต่เราว่า PCT Police เนี่ยเพจตำรวจเนี่ยแหละเขาจะมีเครื่องไม้เครื่องมือเข้าใจใช่ไหมเอาเป็นว่าเขาจะมีซอฟต์แวร์ต่างๆตรวจจับนักเจาะระบบเขาจะมีผู้เชี่ยวชาญทางด้านไอทีเนี่ยบางทีเราก็ยังมาคิดนะถ้ามีเจ้าหน้าที่รัฐกระทำเรื่องแบบนี้ด้วยจะเป็นยังไงสมมุติพีซีทีโพลิสสแกนหาจนเจอแล้วว่าไอเพจเนี่ยโกงใช่ไหมแต่ปรากฏว่าดันไปเชื่อมโยงกับเจ้าหน้าที่รัฐเป็นผู้ร่วมขบวนการโอ้โหนี่แสบนะเป็นเจ้าหน้าที่รัฐกินเงินภาษีประชาชนมึงยังจะมาหลอกประชาชนอีกอ่ะคือเลวแท้ด่าพวกคนทุกวันอ่ะถามว่าเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยหรอกเราจะพูดเสมอว่าเราปลงอะไรก็ได้แต่ปลงและปล่อยวางอะไรได้เยอะแต่จะปลงแล้วปล่อยวางปล่อยผ่านไอ้พวกนี้ไม่ได้เลยเราเจอเพจพวกนี้เราจะต้องเข้าไปนี่ทุกทีไปเตือนน่ะไปเตือนเราจะเข้าไปเตือนแล้วมันก็บล็อกมีหลายเพจบล็อกไปหมดทุกตัวเลยแล้วเราจะเหลือบางตัวเอาไว้2พวกมันมันก็ยังหากินหลอกคนนู้นหลอกคนนี้เพจไหนก็แล้วแต่ที่มีโพสต์เงินกู้วางเว็บพนันปั่นบาคาร่าไอเพจนั้นน่ะสันนิษฐานได้เลยว่าแล้วถ้ามันไม่บล็อกไม่ลบนะผ่านไปหลายๆวันแล้วไม่บล็อกเพจนั้นมิจฉาชีพมาเปิดเองเพจแบบให้กำลังใจแบบประเภทให้กำลังใจแล้วก็เพจต่างๆที่เป็นช่องสื่อหลักๆไอ้นั่นก็เหมือนกันเพจให้กำลังใจนู่นนี่นี่นั่นเสร็จแล้วก็เอาโพสต์เงินกู้มาวางเพราะมันไปวางที่ไหนไม่ได้แล้วไงมันเลยต้องเปิดเพจเองแล้วไอ้นั่นหลอกล่อขุดหลุมหลอกเข้าไปทั่วบาปกรรมที่ทำไว้มันก็ไม่ไปไหนหรอกมันก็จะอยู่ในนี้แหละอยู่ที่ตัวเองอะแล้วก็รอคิวมีอีกหลายเรื่องที่เราจะพูดเยอะแยะทีนี้เดี๋ยวพูดเรื่องนี้ก่อนจะพูดเรื่องสนับสนุนช่องน้องใหม่ช่องน้องใหม่เราจะสนับสนุนช่องน้องใหม่ของพวกเราเป็นช่องกลุ่มปลูกผักกลุ่มเกษตรนี่แหละอะไรที่เราจะแนะนำได้คือเราก็จะพูดอยู่ในคลิปอยู่เสมอนะส่วนมากคนที่จะดูคลิปจบก็คือคนที่รักการปลูกที่ยังไม่ได้ทำช่อง
ที่ยังไม่ได้ทำช่องเขาก็จะเห็นไหมเยอะๆแยะๆเยอะละแต่เราจะหาอะไรวางให้มันดูสูงๆเงี้ยสูงยังแทนที่จะเตรียมพร้อมนู่นนี่นั่นนะดูเราว่าเห็นป่ะเหมือนเวลาช่องกินโชว์นะช่องกินโชว์เป็นช่องเจาะกลุ่มที่เรียกน้ำย่อยได้ดีมากเลยใครก็แล้วแต่ที่แบบว่าจะลดน้ำหนักอย่าไปดูเนี่ยหิวเลยช่องกินโชว์เขาก็จะตั้งอาหารแบบนี้นะตั้งอาหารให้เป็นแบบนี้นะให้เอียงเอียงหน่อยให้เอียงเอียงหน่อยเขาจะตั้งให้เอียงเอียงเนี้ยแล้วก็จะกินโชว์ไงกินโชว์เนี่ยเพื่อที่จะให้เราเห็นกันชัดๆนะก็จะตั้งแบบนี้แล้วกินเห็นแล้วก็อดไม่ได้นะหิวช่วงลดน้ำหนักนี่ไม่อยากเข้าไปดูเลยจริงๆเขาเป็นช่องเรียกน้ำย่อยสำหรับคนที่เบื่ออาหารอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นช่องที่มีเมนูให้เราเลือกเยอะมากเมนูอาหารแต่ละอย่างนะอู้ยหลายๆช่องนะแบบทำให้เราน้ำลายแตกฟองนั่นก็คือช่องเจาะกลุ่มทำช่องเจาะกลุ่มมาดีที่สุดแล้วแล้วอีกอย่างนึงเดี๋ยวเราจะบอกอะไรมันสำคัญนะไม่ใช่ไม่สำคัญนะการที่เราจะเปิดช่องปลูกผักทำเกษตรจะต้องให้มีสมมติเราต้องการที่จะเปิดช่องเพื่อสร้างรายได้เราจำเป็นต้องใส่ชื่อช่องให้เห็นชัดเจนเด่นชัดเลยเข้าใจใช่ไหมช่องเกษตรช่องปลูกผักกลุ่มเขียนคำว่าไร่ฟาร์มปลูกผักสวนครัวอะไรแบบนี้ให้มีคำพวกนี้เวลากดเข้าไปปุ๊บใช่เลยนะอุ้ยใช่ช่องที่เราชอบเลยอะไรเงี้ยเพราะเมื่อก่อนที่เราจะมาทำช่องเวลาเราชอบดูใช่ไหมชอบดูเขาปลูกนู่นปลูกนี่ปลูกนี่ปลูกนั่นชอบดูช่องทำเกษตรช่องปลูกผักเราก็จะเลื่อนดูช่องไหนที่มีคำว่าปลูกมีคำว่าเกษตรมีคำว่าสวนไร่ฟาร์มเราจะจิ้มเข้าไปทันทีเลยแต่ถ้าเป็นชื่อนามสกุลอะไรแบบนี้มันเราจะไม่กดเข้าไปดูนะคือเวลาไปหาเพื่อนหมายถึงไปหาตามทรัพย์สมัยก่อนตามทรัพย์ใช่ป่ะตามทรัพย์เราก็จะหาช่องที่เป็นกลุ่มพวกเราคนที่อยากตามทรัพย์เราก็จะแนะนำว่าถ้าเราทำช่องปลูกผักให้เราเข้าไปกดติดตามช่องเกษตรช่องปลูกผักซึ่งมันเป็นกลุ่มเดียวกับพวกเราแล้วเราจะไม่เหนื่อยเราจะไม่เหนื่อยจริงๆนะแล้วคลิปทุกคลิปเนี่ยลงไปเถอะเพราะมันเป็นช่องเจาะกลุ่มยอดวิวไม่ต้องไปสนใจอะไรใดๆสิ้นแรกๆเราก็แบบยังสนใจเรื่องซับเรื่องวิวนะเดี๋ยวนี้ไม่แล้วพอทำมา4ปีกว่าแล้วไม่แล้วไม่เลยลงคลิปโดยที่ไม่ต้องสนใจยอดวิวอะไม่เข้าใจใช่ไหมว่าธรรมชาติของคนรักการปลูกเห็นอะไรเขียวๆไม่ได้นะแล้วเห็นชื่อช่องที่เป็นช่องเกษตรช่องปลูกผักไม่ได้เช่นกันจะรีบกดเข้าไปดูทันทีแต่ปัจจุบันนี้คนทำช่องจะไม่ค่อยมีเวลาที่จะไปดูแล้วเพราะอะไรเปล่าเพราะงานเยอะภารกิจเยอะทำนู่นทำนี่ทำนั่นสารพัดที่จะทำตอบคอมเมนต์หลายคนตอบคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์หลายคนกดรูปหัวใจอย่างเดียวอันนี้ไม่เป็นไรอันนี้เราไม่ซีเรียสเราบอกเลยว่าถ้าไม่มีเวลาให้กดรูปหัวใจให้แสดงว่าเขาอ่านแล้วนะเราอ่านแล้วนะแต่ถ้ามีคำถามจะต้องตอบเขาอันนี้เราก็เคยพูดไปแล้วแต่นี่เพื่อนใหม่ๆอาจจะไม่รู้ อาจารย์ใครบ่นถึงเรานะ
อยากรู้จังเลยว่าใครเอ่ยถึงฉันถึงได้จามอยู่ได้ตลอดวันจนไม่มีเวลาทำงานใครบ่นถึงฉันจามฮัทเชยฮัทเชยเดี๋ยวกินชาคุณสุนะเย็นแล้วอันนี้เราก็ชงแบบตั้งแต่เช้าแล้วเย็นแล้วทำไมคนญี่ปุ่นชอบกินชาเพราะชาเขาจะมีประโยชน์มากนะสารพัดชาหลายคนก็เอาพืชผักสวนครัวของตัวเองไปทำชาเอาผักเป็ดญี่ปุ่นเอาต้นพืชสารพัดพืชทุกสิ่งทุกอย่างในสวนเอาไปตากแห้งทำชาเฮ้ยประโยชน์เยอะจริงๆเราก็จะได้สรรพคุณต่างๆจากพืชผักชนิดนั้นชนิดนี้ชนิดนี้อะไรเงี้ยสารพัดเลยคุณสุชนแก้วหน่อย คุณสุมาชนแก้วหน่อยชื่นใจแพร่มากมาหน่อยคอแห้ง ถุงชานี่อย่าทิ้งเด็ดขาดนะจ๊ะเอาไปโปะตาได้เวลาตาบวมๆอะไรเงี้ยเอาไปโปะตาจริงๆมีประโยชน์หลายอย่างนะต้องไปหาอ่านเอาเองดูเราได้แสดงว่าค้นหาข้อมูลได้ใช่ไหมไม่ยากคนที่เราเป็นคนที่ขนาดเจ็บป่วยยังไปหาหมอ Google เลยเป็นนี่นู่นเป็นนี่นี่เป็นนี่เนี่ยเรายังค้นหาใน Google เลยแบบอยู่ดีๆรู้สึกปวดแก้วหูปวดหูอะไรเงี้ยปวดจังเลยมันเป็นอะไรอยู่ดีๆก็ปวดหูมีอะไรเสื่อมบ้างไหมอะไรเงี้ยเราก็เข้าไปดูมันมีหลายสาเหตุไงถ้าใช่ดีก็ไปหาหมอตัวจริงเพราะหมอตัวจริงเขาจะตรวจได้ไงจะไปถ้าคุณจะแหกหูแหกตาเราตรวจได้เรียกหมอ Google ก็ได้แต่วินิจฉัยก่อนวินิจฉัยเข้าใจไหมวินิจฉัยเนี่ยตัดใส่กับที่ลงดินคือเวลามีเมล็ดพันธุ์เขาก็ร่วงหล่นเกลื่อนไปหมดเลยปลูกเหมือนปลูกครั้งเดียวเราสามารถมีกินตลอดชีวิตปลูกมองนี้เก็บมองนี้มองหลังบ้านแตกแล้วอะไรแบบนี้เราก็จะมีกินตลอดแล้วปลูกผักกินเองเนี่ยมันสิ่งที่ทำให้สุขภาพร่างกายเราแข็งแรงลดการนำเข้าสารพิษของผักจากที่ซื้อตลาดได้เป็นอย่างดีนะจ๊ะคลิปนี้พูดได้ยินป่ะเนี่ยน่าจะได้ยินนะถ้าไม่ได้ยินก็ยังเอามาเอาโทรศัพท์ใส่หูด้วยนะเมื่อยเนี่ยถ้าเกิดมันสูงเงี้ยนะเราก็ต้องใช้ยกแขนหน่อยถือเป็นการบริหารนะกันทุกคนจะต้องขยันคือมุ่งมั่นจัดขยันจัดสรรเวลาท่องเอาไว้1สมอง2มือทำเราถึงไม่รวยก็ไม่มีอดตายอ่ะทำเกษตรอ่ะปลูกผักกินเองเนี่ยหลายคนก็อยากจะมีที่เยอะๆใช่ไหมที่น้อยๆก็สามารถปลูกได้นะถ้ารักที่จะปลูกเริ่มเมื่อยจริงๆเนี่ยเท่าแล้วทำอะไรนิดๆหน่อยๆมันก็จะเมื่อยไงใช่ป่ะสูงไปพอเท่าแล้วอ่ะทำอะไรนิดหน่อยมันก็ปวดนู่นปวดนี่ปวดเอวปวดหลังแล้วช็อตวิดีโอถ่ายเข้าไปถ่ายแล้วก็สลับเนี่ยบางทีจริงๆอ่ะ AI มันเป็น AI มันจะเป็นคนที่เกี่ยวลิงก์ AI มันจะแบบเอาช็อตวิดีโอไปวางเป็นกลุ่มคลิปสั้นแต่ช็อตวิดีโอที่เป็นแนวนอนแปลกนะมันมองไม่เห็นบางที YouTube มันมองไม่เห็นสั้นเหมือนกันเลย15วิแต่ถ่ายแนวนอนมองไม่เห็นตอนนี้ทุกคนก็
ได้เห็นการเปลี่ยนแปลงของ YouTube แล้วนะอย่างของเราเล่นในเนี้ยในโน้ตบุ๊กเพราะฉะนั้นเวลาใส่ใต้คำอธิบายหลายคนที่เล่นเหมือนเราที่เล่นในโน้ตบุ๊กของเหมือนเราจะสังเกตเห็นอะไรบ้างการแสดงผลในมือถือกับการแสดงผลในโน้ตบุ๊กใน PC มันจะต่างกันเข้าใจไหมอย่างเนี้ยถ้าสมมติเราใส่ใต้คำอธิบายถ้าเราใส่ใต้คำอธิบายถ้าเราใส่ใต้คำอธิบายอ่ะมันจะใส่แฮชแท็กใช่ป่ะมันก็จะอยู่ด้านล่างพวกแฮชแท็กที่ขึ้นมาสมมติพิมพ์คำว่ากอไก่มันก็จะขึ้นมาเต็มไปหมดเลยกอไก่ธนพัฒน์กอไก่แล้วมันจะบอกว่าสมมติเราพิมพ์คำว่ากระถินมันก็จะโชว์ขึ้นมาเลยกระถินมีกี่ช่องใช่ไหมที่ทำคลิปเกี่ยวกับกระถินแต่พอพิมพ์ไปในโน้ตบุ๊กพอใส่แฮชแท็กปุ๊บมันบังจอหมดเลยมันขึ้นมาแบบพลื้นเลยอ่ะแล้วมันก็บังจอเราอ่ะเราจะพิมพ์แบบว่าคำว่ากระถินน่ะต้องพิมพ์ให้จบก่อนมันถึงจะเห็นใช่ไหมแต่พูดไปนี้เข้าใจป่ะไม่เป็นไรศึกษาเรื่อยๆกันเนี่ยบอกแล้วบางทีมันจะต้องเปลี่ยนตัวพี่ยูเขาเองอ่ะเคยเปลี่ยนมาเรียบร้อยแล้วเอาเปลี่ยนกลับไปอีกแล้วมันก็มีไงใช่ไหมมันก็มีไงเพราะฉะนั้นเราพูดเราทำอะไรได้ป่ะไม่ได้ทำอะไรไม่ได้พี่เขาอยากทำแล้วก็ปล่อยเขาแค่นั้นเองจะเปลี่ยนแปลงเลยเราเป็นพนักงานบริษัทเป็นพนักงานบริษัทไอ้คำว่าพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนมันก็แค่แบ่งรายได้ให้เราเท่านั้นเองก็ช่องไหนที่ไม่ได้ทำไม่ได้ลงคลิปบ่อยๆช่องนั้นก็ไม่ค่อยมีเหรียญเข้าแต่ฟังดีๆเหรียญมันขึ้นแต่ขึ้นน้อยและขึ้นช้าช่องไหนที่แบบว่าขยันลงคลิปนั่นน่ะจะมีเหรียญขึ้นเหรียญเข้าอยู่พอสมควรนะน้อยมากน้อยหรือมากมันแล้วแต่คนที่จะกดข้ามหรือไม่กดข้ามโฆษณานะมีหลายคนยังไม่เข้าใจนะที่บอกว่าอะไรนะเหรียญคลิปละ1เหรียญอะไรแบบเนี้ยคลิปละ1เหรียญไม่ใช่อ่ะไม่มีอะไรตายตัวเลยมันขึ้นอยู่กับคนดูโฆษณาทุกวันนี้ได้จากค่าโฆษณาเท่านั้นเองนะโฆษณาที่กดข้ามไม่ได้ด้วยส่วนมากเขาจะกดข้ามโฆษณาหลายคนก็ไม่รู้ว่าได้เงินมายังไงก็ได้เงินมาจากเนี่ยคนดูโฆษณาสปอนเซอร์เดี๋ยวนี้โฆษณามันก็โอเคหน่อยมีอะไรความรู้ให้เรารู้เยอะแยะเคยเห็นฟีดที่เขาแบบว่าอัดเงินโฆษณาไหมฟีดผลิตภัณฑ์ของเขาโผล่ขึ้นมาเต็มพืชไปหมดเลยเต็มหน้าจอเลยอ่ะเดี๋ยวกันสินค้าอะไรนะเอาเป็นสินค้าโทรศัพท์ยี่ห้อหนึ่งก็ได้มันขึ้นมาเต็มหน้าจอเราเลยคือขึ้นมาที่ช่องของที่เราเข้าไปดูและแถมมีโฆษณาในคลิปวิดีโอของช่องเพื่อนอีกอันนี้สำหรับคนที่ผ่านกดแล้วนะคนที่ผ่านกดแล้วเนี่ยอยากให้ลงคลิปบ่อยๆถึงมันจะคือมันมีเหรียญเข้ามาอย่างช่องเรา3ช่องอะโพสคลิปบ่อยๆมันก็จะมีเหรียญเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะถามว่าเยอะไหมมันไม่เยอะเพราะเรายังเป็นช่องที่เราไม่ได้โปรโมทช่องเข้าใจไหมแต่ช่องเนี้ยเคยโปรโมทแล้วหมดตังค์ไป 3,400 แล้วเราก็หยุดพอหยุดแล้วยังไงไม่มีเงินไปต่อมันก็หยุดสิมันก็หยุดโปรโมทช่องให้เราเพราะฉะนั้นคนที่อยากโปรโมทช่องต้องมีเงินเราเคยพูดไปแล้วมีกองทุนในบัตรเครดิตสัก 500,000 น่ะปล่อยให้มันวิ่ง 500,000 แล้วจะได้เงินมาเท่าไหร่ก็คูณเอาแล้วกันคุ้มไม่คุ้มมันก็จะบอกว่าเนี่ยวันละ 3,000 จะได้เดือนละ 90,000 กว่าบาท
วันละ 3,000 ฟังดีๆนะวันละ 3,000 แล้วมันก็จะคํานวณให้เราเสร็จเรียบร้อยแล้วถ้าใครยังไม่เคยลองใช้บริการ Google Ad ก็ลองดูแล้วเราจะได้ประสบการณ์เอามาพูดเอามาคุยเอามาเล่าให้ฟังได้ว่าถ้าเราลองใช้บริการ Google Ad แล้วใครที่แบบว่ากำหนดวันให้อ้าววิ่งวันละ100วันละ40 50กำหนดเอาเองนะว่าเรามีทุนแค่นี้แล้วถ้ามันวิ่งวันละ100สมมติมีทุน 3,000 วิ่งวันละ100คิดดูว่ากี่วันหมดแป๊บเดียวก็หมดแล้วชื่นใจต่อไปนี้เอาชาของคุณสู่มานั่งดื่มด้วยแพร่มเยอะคอแห้งนี่แหละที่เราจะบอกแล้วทีนี้เราจะย้ำเสมอว่าถ้าเราขยันขยันทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องขยันไงมันไม่มีอะไรได้มาง่ายๆใช่ไหมเราต้องขยันแล้วที่สำคัญเราทำคลิปแบบนี้ทำอย่างเงี้ยเราต้องจริงใจด้วยนะจริงใจยังไงเราปลูกผักแบบปลอดสารเคมีไม่มีปุ๋ยเคมีและไม่ได้ใช้สารเคมีต่างๆมาฉีดพ่นฆ่าแมลงเราก็ต้องทำแบบนั้นไม่ใช่ทำนู่นทำนี่พอจบคลิปปุ๊บสาดปุ๋ยเคมีลงไปต้นไม้งามเลยแล้วบอกว่าใช้อะไรใช้ปุ๋ยน้ำหมักอย่างเดียวไม่ได้เราต้องจริงใจเข้าใจใช่ไหมเราต้องจริงใจเราอย่าทำแบบนั้นแต่ถ้าใครจะใช้ปุ๋ยเคมีก็บอกเขาไปด้วยไอ้นั่นคือโอเคจริงใจใช่ไหมของเราไม่มีปุ๋ยเคมีของเรานี่ล้วนๆเลยน้ำหมักแต่มีข้อแม้ว่าต้องให้อย่างสม่ำเสมอและต้องขยันใส่ด้วยเพราะการที่จะให้ปุ๋ยน้ำหมักเนี่ยมันต้องขยันมันต่างจากปุ๋ยเคมีใช่ไหมปุ๋ยเคมีก็งามงามแต่ตอนนี้ก็สงสารเกษตรกรทำไมไม่มีใครไปช่วยเรื่องปุ๋ยเคมีให้เกษตรกรและไอ้คนที่โกงเรื่องปุ๋ยชั่วจริงนะและไอ้คนที่โกงเกษตรกรนโยบายนู่นนี่นี่นั่นนะให้เขาลงทุนนู่นนี่นี่นั่นขายต้นกล้าเสร็จแล้วก็ไม่ยอมรับซื้อขายต้นกล้าจนร่ำรวยพอผลผลิตเขาออกมาก็ไม่ยอมซื้อไม่รับซื้อชั่วไอ้พวกเนี้ยนิสัยไม่ดีเวลาจะทำคลิปเดี๋ยวก่อนพูดถึงเพื่อนใหม่ๆก่อนนะเวลาจะทำคลิปก็พูดอะไรก็ได้พูดในสิ่งที่เรารู้เรามีประสบการณ์คือเราจะมันจะทำให้คนที่ฟังเราเนี่ยเขาได้ความรู้ไปด้วยแล้วก็พูดแบบธรรมชาติแบบนี้ใครจะว่ายังไงก็ช่างส่วนของเราเนี่ยก็คือเป็นธรรมชาติของตัวเราเองแบบสุดๆแล้วล่ะเพราะว่าเสียงมันก็จะห้าวๆหุนหุนอย่างเงี้ยเราไม่ใช่ผู้หญิงแบบเรียบร้อยผ้าพับไว้สักเมื่อไหร่เป็นผ้ายับๆแล้วพับไว้เหมือนแบบผ้ายับๆแล้วพับไว้ไงแต่เราไม่ได้มีแบบพูดคำด่าคำพูดคำหยาบใช่ป่ะเราไม่มีที่แบบพูดคำหยาบเนี่ยก็ไม่มีปัญหาอะไรหรอกประสบการณ์ชีวิตของตัวเองเนี่ยในการปลูกผักปลูกพืชดูแลยังไงก็เอามาเล่าให้ฟังเล่าให้เพื่อนๆฟังเอามาแชร์ทำนู่นทำนี่นี่มีหลายอย่างยังไม่ได้ทำเลยว่าจะทำคลิปปลูกขิงพวกเรานะทำคลิปวนไปได้นะจะบอกให้ทำคลิปวนไปได้นะเพราะอย่าลืมว่าช่องกลุ่มช่องเจาะกลุ่มปลูกผักของพวกเราเนี่ยจะมีคนใหม่ๆเข้ามาเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วเราทำแบบนี้นะอนาคตข้างหน้าเราแก่เท่าชราไปแล้วเราไม่ได้ทำแล้วก็จะมีเด็กรุ่นใหม่รุ่นลูกหลานเหลนหลนเข้ามาเจอช่องพวกเราแล้วก็ทำให้เขาดูอะไรอย่างที่บอกอ่ะมียังมีอีกเยอะแยะที่หลายคนก็ยังไม่รู้นะ
เราทำให้คนที่ไม่รู้ดูส่วนคนที่เขาดูอ้าวอันนี้ทำแล้วรู้แล้วเขาผ่านไปแค่นั้นเองเราถึงบอกว่าช่องจอกลุ่มปลูกผักทำไปเถอะแล้วไม่ต้องสนใจยอดวิวแล้วอย่าไปกดดันเพื่อนๆส่วนมากก็พยายามเดี๋ยวพูดเรื่องนี้ก่อนอย่าทำอะไรเพื่อหวังผลประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นการให้การให้การทำบุญจะต้องไม่หวังผลประโยชน์เพราะถ้าหวังผลประโยชน์แล้วจิตใจมันจะแบบขุ่นมัวจิตใจมันไม่ดีสมมติเราทำบุญ9วัดหวังอย่างเดียวเลยว่าชีวิตครอบครัวเราจะต้องมีความสุขถูกหวยมีโชคมีลาภแล้วผ่านไปไม่มีอะไรดีขึ้นแถมมีเรื่องไม่ดีเข้ามาอีกเราจะทำไมไปโทษไงโถเอ้ยอุตส่าห์ทำบุญไปตั้ง9วัดไม่เห็นมีอะไรดียังมีเรื่องเนี่ยเขาจะพูดแบบนี้ใช่ป่ะเพราะฉะนั้นทำอะไรอย่าหวังผลแต่ถ้าลงทุนค้าขายลงทุนเปิดบริษัทลงทุนอะไรก็แล้วแต่ที่ต้องการเพื่อเอามาหล่อเลี้ยงชีวิตครอบครัวมันต้องการกำไรอันนั้นคือต้องหวังผลใช่ไหมมันต้องหวังผลแน่นอนนะนี่อย่างเงี้ยมันต้องหวังผลแต่ถ้าการให้กับการทำบุญหรือแม้แต่การเข้าไปคอมเมนต์ช่องเพื่อนๆก็อย่าไปหวังผลว่าเฮ้ยเข้าไปหาแล้วต้องเข้ามาหาเราด้วยนะอะไรแบบนี้อย่าทำแบบนั้นบ่ดีเข้าใจใช่ไหมไม่ดียิ่งคนทำช่อง YouTube ด้วยกันนะน่าจะรู้ดีอยู่แล้วนะมันเป็นการกดดันเพื่อนเขาเหนื่อยอยู่แล้วเฮ้ยเขาเหนื่อยเข้าใจไหมเขาทำช่องเนี่ยเขาเหนื่อยเขาเหนื่อยอยู่แล้วแล้วยิ่งคนที่แบบว่ามีโทรศัพท์เครื่องเดียวเงี้ยมีโทรศัพท์เครื่องเดียวเงี้ยเขาไม่เหมือนเราอะตอนนี้โทรศัพท์หลายเครื่องเริ่มเจ๊งแล้วเพราะว่าวิ่งช่องให้น้องๆโทรศัพท์หลายๆเครื่องเริ่มเจ๊งแล้วเพราะวิ่งช่องให้คนนู้นคนนี้คนนี้คนนั้นให้น้องๆโทรศัพท์เขาเครื่องเดียวนะเขาใช้เครื่องเดียวนะถ้าเขาไม่มีเวลาเขาไม่ได้เล่นในโน้ตบุ๊กเหมือนเรานะของเราเนี่ยเล่นในโน้ตบุ๊กเราสามารถเราพูดไปแล้วเราสามารถตอบคอมเมนต์แล้วก็กดเข้าไปหาเขาได้ทันทีแล้วก็เลื่อนแท็บเข้ามา100ช่องก็กลับเข้าไป100ช่องในเวลาเดียวกันได้เลยอันนี้เราพูดไปแล้วเพราะฉะนั้นเขาศักยภาพในการโต้ตอบเขาอาจจะไม่ค่อยมีเวลาเหมือนเราไงทำได้ไม่เหมือนเราไงบางคนน่ะมีแค่เครื่องเดียวเราก็ต้องเห็นใจเขาด้วยเข้าใจใช่ไหมจะไปกดดันเขาทำไมจะไปกดดันเขาตัวเองก็ทำช่องรู้ดีอยู่แล้วบางคนก็แบบว่าต้องการอันนี้เข้าใจว่าต้องการเติมซับเติมวิวเติมชั่วโมงอันนี้เข้าใจเพราะเราก็เคยเป็นไงใช่ไหมแต่ที่พอผ่านมานานเราเริ่มเข้าใจคนที่ทำช่องได้เป็นอย่างดีแล้วไม่รู้ไม่เป็นไรตอนนี้ปรับปรุงแก้ไขตัวเองได้เลยถ้ารู้สึกว่าตัวเองมีความรู้สึกมีพฤติกรรมแบบนี้ก็สามารถปรับปรุงแก้ไขได้เลยนะผิดรู้ว่าอะไรไม่ดีปรับปรุงแก้ไขได้ไม่มีปัญหาเพราะตัวเราเองใช่ไหมเราก็ผิดพลาดอะไรมาเยอะมากคือทั้งที่วุฒิภาวะน้อยประมาทขาดสติอะไรเงี้ยเราผิดพลาดมาเยอะแล้วในชีวิตเนี่ยผ่านมาเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะทำได้ตอนนี้คือทำดีที่สุดเท่าที่จะทำได้และไม่กลับไปทำในสิ่งที่ไม่ดีอีกต่อไปแค่นั้นเองชีวิตเราก็จะมีความสุขแล้วบั้นปลายชีวิตก็อยู่แบบนี้แหละเข้าใจใช่ไหมเพราะฉะนั้นอย่าไปกดดันเพื่อนๆไปตามวิวตามเพื่อที่จะให้เขาเข้ามาคอมเมนต์ไปตามวิวตามซับเนี่ยเราพูดแบบเนี้ยเดี๋ยวก็จะมีคนไม่ชอบเราแล้วก็อันซับเราออกไปก็ไม่เป็นไรเราไม่ซีเรียส
เราไม่ซีเรียสเรื่องนี้อีกต่อไปแล้วนะเพราะเราจะพูดเสมอว่าชีวิตไม่มีอะไรแน่นอนชีวิตไม่มีอะไรแน่นอนมันไม่มีอะไรแน่นอนสักอย่างเพราะฉะนั้นเราจะทำคลิปของเราไปแบบนี้ให้คนที่เขาไม่รู้ได้ดูยอดซับมันจะขึ้นช้าก็ช่างมันไม่สนไม่สนอีกแล้วไม่สนเลยไม่ไปกดดันตัวเองแล้วก็ไม่ไปกดดันคนอื่นด้วยเนี่ยอย่างเงี้ยสมมุตินะคนที่เข้ามาหาเราเราก็จะกลับเข้าไปหาได้ทำได้แค่นั้นจริงๆทำได้แค่นั้นเพราะเราไม่มีเวลาเราทำหลายช่องงานบ้านก็มีทุกวันนี้ตื่นมาเราก็ทำงานนะทุกคนอะหลายละคนอะตื่นมาก็ทำงานแล้วอะเนี่ยคนที่ทำช่อง YouTube อะตื่นมาก็ตอบคอมเมนต์แล้วอะกลับไปเยี่ยมช่องนู้นช่องนี้ช่องนี้ช่องนั้นแล้วอะหลายคนเป็นแบบนี้ทำงานเหมือนเราเป๊ะเพราะเรานี่มีงานเสริมเข้ามางานทำมาหาเป็นแม่ครัวเพราะว่าแม่ทำอะไรไม่ได้เลยใช่ป่ะแม่ไม่มีแรงที่จะทำแล้วคือตอนนี้แม่เดินยืนตรงๆโดยที่ไม่มีที่จับไม่ได้นะล้มเพราะแม่มีปัญหาเรื่องกระดูกหลังที่ทรุดมาทับเส้นประสาทเพราะฉะนั้นเราต้องอยู่เป็นเพื่อนแม่ไอเฮียจะเป็นคนออกไปซื้อของที่ขาดรถก็ไม่ค่อยได้ใช้ไอเฮียเอาไปใช้ไปช่วยใช้เพราะรถถ้าไม่ได้ใช้ก็ไม่ดีอาเฮียจะเป็นคนเอารถของเราอะไปช่วยออกขับไปซื้อของไปตีกอล์ฟอะไรเงี้ยอาเฮียจะช่วยใช้รถนะไม่งั้นมันก็จอดอยู่นิ่งๆเนี่ยเพราะเราก็อยู่เป็นเพื่อนแม่ตลอดถ้ามีงานสีดงสีดำอะไรเงี้ยอาเฮียก็จะอยู่เป็นเพื่อนแม่ก็ดูแลแม่ไปเรื่อยๆจริงๆหมอเขาก็โทรมาแล้วนะว่าได้คิวผ่าตัดแต่แม่ไม่ยอมผ่าตัดแม่ไม่ยอมผ่าตัดแม่โอ้ไม่เอาแล้วไม่ไปแล้วไม่นู่นนี่นั่นบอกหมอก็เลยบอกว่าเดี๋ยวถ้าทนปวดหนักๆเดี๋ยวก็มาเองแล้วจริงคราวที่แล้วอ่ะไม่เอาไม่ยอมไม่ผ่าจนกระทั่งปวดหลังทนไม่ไหวจริงโอ้ร้องให้ไปผ่าเองหรืออีกหน่อยแม่ก็ทนไม่ได้ตอนนี้ยังทนได้อยู่ทนได้เลยเราก็ดูแลแม่ไปเรื่อยๆแบบนี้จนกว่าไม่รู้ว่าถ้าเราตายก่อนอย่างที่เราพูดอยู่เสมอถ้าเราตายก่อนเราก็ไม่ห่วงเพราะว่าพี่สาวพี่ชายน้องชายยังแข็งแรงดูแลแม่แทนเราได้สบายๆส่วนอาเฮียไม่ต้องห่วงอาเฮียก็ยังมีน้องสาวช่วยกันดูแลลูกสาวก็ไม่มีปัญหาอยากแต่งงานมีครอบครัวไปเรียบร้อยแต่ก็ไม่ยอมมีลูกก็ดีไม่มีลูกก็ไม่มีภาระก็มีลูกก็เหมือนแบบถ้าเขาเรียนจบทำงานแต่งงานเขาแยกไปหมดแล้วหลายคู่ตอนนี้ก็อยู่กัน2คนตายายเพื่อนเราก็อยู่กัน2คนตายายจะมีลูกกี่คนลูก3คน4คนพอลูกโตหมดแยกย้ายก็อยู่กัน2คนตายายห้องเฮิงได้ว่างเหมือนห้องคนเล็กเสียชีวิตไปแล้วเมื่อตอนปี52 12 13ย่าง12 13อันนั้นปอดติดเชื้อรุนแรงก็เลยเหลือลูกสาวอยู่คนเดียวมีลูกสาว2คนชีวิตมันก็ไม่มีอะไรแน่นอนเข้าใจไหมจริงๆอ่ะลูกจะต้องมาเผาเราแต่กลายเป็นมันคืออย่างที่บอกไม่มีอะไรแน่นอนนะชีวิตไม่มีอะไรแน่นอนจริงเรากายต้องเป็นเผาลูกแล้วก็มีน้องๆมีเพื่อนๆที่สูญเสียลูกอ่ะอย่างน้องที่บริษัทเรากระต่ายเนี่ยเขาก็สูญเสียลูก8ขวบคนที่ไม่เคยสูญเสียลูกก็ไม่คงไม่รู้หรอกว่าเป็นไงใช่ไหมคนที่ยังไม่เคยสูญเสียคนที่รักมากๆก็จะไม่รู้สึกอะไรใดๆทั้งสิ้นชีวิตก็เป็นแบบนี้แหละเกิดแก่เจ็บตายสัจธรรมของชีวิตมนุษย์มันไม่มีอะไรแน่นอนเลยไม่มีเลยพวกเราก็ยังคงต้องดิ้นรนต่อสู้ห
หาเงินมาใช้จ่ายค่าน้ำค่าไฟมันเดินตลอดใช่ไหมค่าน้ำค่าไฟมันเดินตลอดเราจะต้องหามาจ่ายค่าน้ำค่าไฟค่าเน็ตค่ากินค่ากินยังไม่เท่าไหร่หรอกของเราของกินเต็มบ้านค่าแก๊สนี่แหละที่เราจะต้องหาเงินใครที่ลูกยังเรียนอยู่ก็ต้องหาเงินส่งจ่ายค่าเทอมโอ้สารพัดจริงๆนะพวกเราเนี่ยคือทำไปจนกว่าชีวิตจะหมดลมหายใจอ่ะเพราะทุกวันนี้มันยังต้องใช้เงินไงตัวเราเองอ่ะยังต้องแบบซื้ออาหารเสริมเพื่อข้อเข่ากินเนี่ยแล้วก็มีบางคนบอกว่าเฮ้ยเลิกกินไม่ได้อ่ะไม่ได้เลิกกินแล้วมันก็เจ็บเข่าอ่ะเลิกกินไม่ได้เลยคือเหมือนแบบเราต้องกินมันตลอดชีวิตเหมือนกินอาหารน่ะแต่นี่มันเป็นอาหารเสริมเหมือนเราต้องกินจำนวนต่อวันเราจะต้องได้เท่านี้เท่านี้ 1,000 มิลลิกรัมอะไรเงี้ยเราจะไปหาพวกเนี้ยวันหนึ่งสมมุติเขาบอกว่าให้กินวิตามินซี 1,000 มิลลิกรัมจะต้องกินทำไมไม่กินผลไม้ล่ะมันจะกินได้มั้ยล่ะเป็นกิโลกิโลต่อวันน่ะถึงจะได้พันมิลลิกรัมอ่ะมันจะกินได้ไหมอันนี้เขาสกัดออกมาเรียบร้อยหมดแล้วใช่ไหมเขาก็มีงานวิจัยที่กินแล้วมันเห็นผลเราเป็นคนที่กินอาหารเสริมตั้งแต่อายุ29จนปีเนี้ย55เรายังไม่เคยเป็นหวัดเลยเป็นแค่ฟึดฟัดฮัดเชยจามแค่นั้นเองไม่มีแบบเป็นไข้ตัวร้อนจี๋ไม่มีตั้งแต่อายุ29เรายังไม่รู้จักเลยว่าหวัดมันเป็นยังไงที่แบบเป็นไข้ตัวร้อนอะไรเงี้ยเรายังไม่เคยเป็นไม่เคยมีนะถ้าเป็นกรวยไตอักเสบเคยเป็นนั่นเป็นกรวยอั้นฉี่ถ้าอั้นฉี่นั่นแหละกรวยไตอักเสบที่ไปนอนรักษาโรงพยาบาลชื่นใจหมอแก้วเลยหมอแก้วเลยหมอแก้วชนหน่อยชนทำกันไปนะพวกเราช่องเจาะกลุ่มนะทำกันไปทำคลิปอะไรก็ได้ที่เป็นช่องเจาะกลุ่มอย่างเพจเนี่ยถ้าใครถนัดเกี่ยวกับเพจ Facebook ก็ทำไปนะแต่เราไม่ถนัดเพจนะใครมาถามเรื่องเกี่ยวกับเพจ Facebook เราไม่ถนัดเลยต้องไปถามคนที่เขาเล่นเพจนะทำเพจ Facebook อ่ะไปถามดูว่าทำยังไงแต่เราไม่ถนัดตอนนี้ LINE อ่ะเมื่อก่อน LINE มันก็จะเป็นแอปพลิเคชันแต่ตอนนี้มันจะกลายเป็นแพลตฟอร์มนะไม่ใช่ตอนนี้หรอกทุกวันนี้มันกลายเป็นแพลตฟอร์มไปเรียบร้อยแล้วคิดดูเอาฟีดของเพื่อนหายไปหมดแล้วเห็นมั้ยเห็นฟีดเพื่อนๆมั้ยไม่เห็นแล้วอ่ะเห็นแต่อะไรเราต้องกดเข้าไปที่หน้าโปรไฟล์ของเขาอ่ะถึงจะดูว่าเขาโพสอะไรบ้างใช่ไหมมันมีแต่คือทุกอย่างทุกวันนี้ต้องใช้เงินกันหมดแล้วอยากช่องอยากดังอยากปังอัดเงินเข้าไปเดี๋ยวมันก็ลอยขึ้นมาอยู่ที่หน้าโทรศัพท์เราการเล่นในโน้ตบุ๊กมันจะมีศักยภาพเยอะกว่าเราอะถามว่าทำไมเล่นได้หลายช่องในเวลาเดียวกันได้คือเว็บเบราว์เซอร์เนี่ยมันจะเป็นเว็บท่องเว็บมันจะให้บริการการท่องเว็บใช่ไหมเว็บเบราว์เซอร์แล้วทีนี้เราอยากจะทำทั้งหมดกี่ช่อง20-30ช่องในเวลาเดียวกันเราก็โหลดเว็บเบราว์เซอร์จะเป็น IE ยกเลิกไปฮะ IE นี่รุ่นเก่ามากเลย Internet Explorer นี่รุ่นเก่ากึกตั้งแต่สมัยเราสาวๆนู่นน่ะFirefox พวกเนี้ยได้ Opera ได้เราก็โหลดพวกเว็บเบราว์เซอร์ลงมาเยอะๆเลยเอาสัก10เบราว์เซอร์แต่มันเครื่องมันจะหน่วงเราก็ต้องใช้เครื่องที่มันมีเขาเรียกว่าอะไรสเปคสูงๆหน่อยบางทีเวลาจะพูดอะไรมันลืมมั้ยเนี่ยเท่าแล้วจริงๆเนี่ย
เออแบบเท่ารู้สึกได้เลยว่าบางครั้งนะล้างไฟขยะง่ายๆเลยสำหรับเราล้างไฟขยะเนี่ยเรายังลืมอ่ะสงสัยต้องร้องคาราโอเกะสักประมาณ20เพลงต่อวันใช่ไหมแบบล้างไฟขยะแบบง่ายๆสำหรับเรานะเสือกลืมได้ไงเนี่ยเราถึงบอกว่าชีวิตย่อมมีการเปลี่ยนแปลงเสมอมันก็เปลี่ยนแปลงจริงนะคือจะทำไอ้หนูจะทำนี่เอ๊ะต้องไปค้นหาใน Google เฉยเลยอ่ะคิดดูเขาแล้วกันน่ะทั้งที่เราก็จับคอมตั้งแต่ปี52อ่ะใช่ไหมพอแบบน่ะตั้งแต่เริ่มปี52อ่ะจับคอมพิวเตอร์เป็นปีที่ลูกสาวเราเสียแล้วเราไม่มีอะไรทำใช่ไหมแล้วก็เริ่มเล่นคอมเลยอ่ะแล้วเริ่มเล่น Facebook ตั้งแต่ตอนนั้นเนี่ยแล้วก็ศึกษาเรื่องคอมพิวเตอร์เล่นมันจนคอมพังอ่ะสุดท้ายแล้วไม่อยากซ่อมไม่อยากไปให้ช่างซ่อมไปเรียนซ่อมคอมพิวเตอร์เองคิดดูเอาละซ่อม PC สมัยนั้นว่า PC นะไม่ได้เรียนซ่อมโน้ตบุ๊กนะเพราะโน้ตบุ๊กมันต้องหมื่นกว่าบาทอ่ะไปเรียนกับอาจารย์อ๋องอาจารย์อ๋องเนี่ยถือว่าเป็นเราโชคดีที่มีอาจารย์เก่งอาจารย์อ๋องได้ยินนะอาจารย์อ๋องดูอยู่เนี่ยอาจารย์อ๋องน่าจะดูคลิปอยู่นะเรียนที่เซียรังสิตอ่ะเป็นนักเรียนที่อายุมากที่สุดในนั้นอะ คิดดูอะหรือแล้วก็ลงวินโดว์อะไรเงี้ยซ่อมนู่นซ่อมนี่นะถ้าเป็นพีซีอะได้นะสมัยก่อนแต่สมัยนี้จะไปเรียนอะไรได้นะสายตาก็ไม่ดีแล้วอะใช่ป่ะจะไปเรียนตัว IC ตัวเล็กนิดเดียวมันจะต้องใช้แว่นขยายมาส่องแล้วมันหมดแล้วอะสมรรถนะสภาพทางร่างกายมันไม่พร้อมตอนนี้ทำได้อีกเยอะปลูกผักปลูกผักบ้านปลายชีวิตอยู่สวนเนี่ยไม่มีอะไรมากเนี่ยทำอะไรมากไม่ได้นะมันหมดเขาเรียกอะไรมันหมดสภาพไปแล้วอ่ะตอนนี้ก็ทำให้ตัวเองแข็งแรงอย่างเดียวดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงเพื่อที่จะมีแรงดูแม่ต้องดูแลข้อโค้งข้อเข่าอะไรเงี้ยเหงื่อออกเฮ้ยจริงๆสายตาเราโอเคอยู่นะสายตาสั้นอยู่นะสายตาเราสั้นอยู่นะประมาณ50จริงๆมันน่าจะยาวนะเพราะปีนี้55นะเนี่ยแต่พฤศจิกาเนี่ยก็55เต็มแต่เรายังสั้นอยู่แต่นี่เป็นแว่นกรองแสงนะนี่เป็นแว่นกรองแสงตอนที่เจ็บตานะโหทรมานมากเลยต้องหยุดทำคลิปไปประมาณ 3-4 วันนะมั้งเพื่อแบบดูแลสุขภาพลูกตามีหลายคนก็ทักมาน่ารักมากเลยฝากช่องเกษตรช่องปลูกผักทุกช่องที่เข้ามาในช่องเราด้วยจ้านี่แพร่ไปกี่นาทีแล้วเนี่ยเอาชั่วโมงแล้วนะทุกช่องให้ความรู้นะทุกช่องเลยวันว่างๆพวกเราก็อัดคลิปมานั่งคุยกันก็ได้นะแต่เราไม่ได้อัดเราจะเป็นคนที่ไม่อัดไม่ไลฟ์สดเพราะว่าถ้าไลฟ์สดมันจะต้องมีน้องๆเพื่อนๆทักเข้ามาเราจะต้องอ่านด้วยไงเข้าใจป่ะบางทีเราพูดเรื่องอะไรนะลืมเพราะฉะนั้นเราจะต้องอัดคลิปแบบนี้แล้วก็นั่งพูดนั่งคุยนะใครสงสัยอะไรก็ถามเรามาเดี๋ยวเราตอบให้แค่นั้นเองไม่มีอะไรมากเลยสงสัยอะไรในสวนนู่นนี่นั่นเดี๋ยวเราตอบให้ตอบจากประสบการณ์ของตัวเองนะที่ทำมาทั้งหมดนะคือรู้อะไรแล้วก็บอกแค่นั้นเองอย่างการทำช่อง YouTube เรารู้อะไรก็บอกเราทำอะไรได้ก็บอกอะไรที่ยังไม่เคยทำก็ไม่รู้จะตอบยังไงเหมือนกันแต่อย่างที่บอกคลิปที่มีความยาวเกิน10นาทีเรียนจะขึ้นดีกว่าคลิปสั้นอันนี้จากประสบการณ์ของตัวเองเช่นเดียวกันนะจ๊ะแล้วบางคนบอกคลิปยาวขนาดนี้ใครจะดูอ่ะเราจะได้จากพรีเมียมไงเขาจะมาคนที่สมัครพรีเมียมอ่ะคือดูวิดีโอโดยที่ไม่มีโฆษณากั้นนั่นคือพรีเมียมแต่ก็ต้องจ่ายเงินต่อเดือนเขาอยู่ดีใช่ป่ะเขาก็แต่แบ่งรายได้มาให้มันจะมีบอกหมดเลยอ่ะว่ารายได้คลิปนี้ได้รายได้จากพรีเมียมเท่าไหร่มันจะมีบอกใช่ไหมคนที่ไม่อยากดูคลิปแล้วมีโฆษณาวิ่งเขาจะจ่ายเงิน
ต่อเดือนเท่าไหร่159บาทใช่ป่ะหรือยังได้ทั้งหมด6บัญชีอ่ะได้ทั้งหมด6บัญชีนะเนี่ยเราก็จะได้เงินจากตรงนี้แหละจากคนที่เขาจ่ายเงินดูพรีเมียมเนี่ยพวกเราเนี่ยที่ทำช่องอยู่เนี่ยทำไปเถอะเหรียญมันอาจจะแรกแรกมันก็ไม่ดีแต่หลายคนก็ซับน้อยๆเหรียญดีนะวิธีทำอะไรต่างๆมันจะต้องใช้เวลาดูเข้าใจไหมทุกอย่างที่เป็นวิธีทำเข้าใจใช่ป่ะมันจะใช้เวลาดูเพราะฉะนั้นมันก็จะทำให้คนที่ยังไม่ผ่านกฎจะได้ชั่วโมงเพิ่มส่วนคลิปสั้นไปตามซับมาก็ยังงงอยู่คลิปสั้นเนี่ยไม่รู้มันเกี่ยวลิงก์ไปตรงไหนบ้างอะไรแบบนี้เราก็ยังไม่รู้นะแต่ที่รู้ว่าเวลาถ่ายแนวนอนแล้ว15วิไม่มีคนเห็นว่าไม่ค่อยมีคนเห็นอันนี้เราทำไว้หลายช่องมากเลยเราเปิดคลิปเปิดช่องไว้หลายช่องมากเพื่อทดสอบระบบของพี่ยูเนี่ยแล้วก็อย่างช่องต้อมปลูกผักสวนครัวเนี่ยเป็นช่องที่ต้องยอมเสียสละนะอันนั้นผ่านกฎมานานแล้วเหรียญยังไม่ถึงไหนเลยยังไม่ถึง50เหรียญเลยด้วยซ้ำแต่ถามว่าขึ้นไหมมันก็ขึ้นเราไม่เคยได้ลงคลิปแต่เราจะอัดลองอัดไอ้คลิปสั้นดูทดสอบระบบของมันไงทดสอบเหรียญด้วยแต่ถามว่าเหรียญมันขึ้นไหมเหรียญมันขึ้นนะแต่ขึ้นช้าเดือนละ1เหรียญเอ้า1เหรียญ30บาทแล้วอ่ะใช่มั้ยโอเคก็ได้อยู่ไงทำเถอะอะไรที่มันที่เรารักเราชอบอะทำไปทำแล้วมีความสุขด้วยใครมีวิชาชีพทำอะไรก็ไอ้นี่เลยก็ทำไปเอามาแชร์กันทำอาชีพอะไรก็แล้วแต่เอามาแชร์กันช่างเชิงเอามาแชร์ให้หมดเลยแกร็บเห็นของน้องนกไหมน้องนกอะแกร็บอะเห็นไหมนกสปีดเนี่ยน่ะน้องนกตัดต่อเก่งมากจริงๆพวกเราก็ตัดต่อได้นะแต่ของเราทำหลายช่องไม่มีเวลาตัดต่อหรอกงานบ้านเยอะตีห้าครึ่งทำกับข้าวแล้วเป็นแม่ครัวไปแล้วทำให้อาเฮียกับแม่กินแล้วเราพอจบคลิปเนี่ยเราก็มีอาหารกินพอดีใช่ไหมทำงานเสร็จก็มีอาหารกินแล้วอ่ะทำไปนะจ๊ะเพื่อนใหม่ๆตอนนี้ที่ฟังเราอยู่ถ่ายทุกอย่างเลยที่อยู่ในสวนถ่ายวนไปได้นะแล้วทำคลิปวิธีทำก็ทำวนไปได้นะทำวนไปได้เลยอ่ะนู่น 2-3 เดือน4เดือนกลับมาทำใหม่ปลูกขิงเคยทำแล้วกลับมาปลูกใหม่ทำใหม่ได้เลย 3-4 เดือนทำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงไปแล้ววนกลับมาทำใหม่ก็ได้หรือจะเปิดอีกช่องนึงเราเคยบอกแล้วเปิดอีกช่องนึงช่อง2ช่อง3แล้วก็ปักบุตรช่องตัวเองไปก่อนแรกๆปักบุตรช่องตัวเองไปก่อนคลิปไหนที่มียอดวิวเยอะๆเอาช่อง2ของเราไปปักหมุดไว้ช่องคาราโอเกะนี่ก็เป็นช่องที่เจาะกลุ่มเป็นไปดูสาวน้อยสาวน้อยอ่ะน่าจะไปเป็นนักร้องจริงๆนะร้องเพราะมากน้องหนวดช่องเดโชซูอินนี่ก็ร้องเพราะพวกเราเนี่ยเป็นคนที่อารมณ์ดีอย่าพูดเดี๋ยวกันถ้าพูดไปเดี๋ยวมันจะยาวจริงๆนะไปดูช่องเกษตรช่องปลูกผักทุกช่องที่เข้ามาในช่องเรานะจ๊ะทุกคนแค่นั้นแหละพอแล้วเลิกแพร่มาเท่าไหร่เนี่ยอุ้ยชั่วโมงกว่าใช่ไหม กรุงธนบุรีนามนี้ดังไปทั่วถิ่นสมเด็จพระเจ้าตากสินยิ่งใหญ่ป้องไทยเรื่อยมาเกริกก้องเกรียงไกรวงเวียนใหญ่ผ่านไปบูชาพระศกนิกรทั่วล่าต่างก็มาขอพร เดี๋ยวไปเดี๋ยวฝึกไปเรื่อยๆไปแล้วนั่งนานแล้วเวลาลุกเนี่ยเท่าแล้วไงนั่งก็โอยลูกก็โอยบ๊ายบายแค่นี้นะจ๊ะ